น่นอนครับในฝั่งของระยะสั้นๆตรงนี้เซตอินเด็กซ์ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะดันไปผูกติดกับเดลต้าเกือบ 10% และเซต50ก็เกือบ 15% ตามลำดับนะครับวันนี้เราเลยถือโอกาสมาวิเคราะห์ต่อจากเนื่องจากเมื่อวานนิดนึงเพราะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าต่างชาติใช้เหตุผลนี้ในการช็อตเซต50กันเกือบ 60,000 สัญญาหรือเปล่าซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอดีตเนาะนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงปี2021หรือว่าปี2564เนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเดลต้าเนี่ยถูกต่ออายุของแคชบาลานซ์เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากในช่วง เดือนมกรานะครับเนี่ยในอันนี้คือสไลด์ดูชาร์ตบนนะครับเนี่ยเริ่มต้นจากเดือนมกรานะครับที่ผมทำเมาส์ไว้นะครับวันที่6มกราถึง26ก็3สัปดาห์แล้วก็ถูกต่อมาเป็นกุมภานะครับแล้วก็มาเป็นถูกต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมบอกก่อนนะว่ารอบนี้เขาติดถึง3สัปดาห์นะถึงประมาณสักวันที่11ธันวาบวกลบนะครับซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับแต่เราก็ต้องบอกกับทุกท่านนะครับว่าการประกาศผลของตัว Set 50เนี่ยที่จะประกาศขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ยคิดว่าในรอบนี้เดลต้าเนี่ยยังไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่าเขาโดนไปแค่1เดือนนะครับผลกระทบของการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะใช้ผลถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนเดือนพฤศจิกายนไป1เดือนเวลาติดแคชบาลานซ์เนี่ยเขาจะไม่ถูกเอาวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยไปคำนวณนะครับในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่น่าที่จะหลุดแต่คำถามเลยคือถ้ามันถูกต่ออายุจาก3ไปเป็น6สัปดาห์6ไปเป็น9สัปดาห์เหมือนในรอบปี2564เนี่ยอันเนี้ยต้องบอกตรงๆว่ามีโอกาสหลุดนะครับมีโอกาสหลุดคือเส้นบางๆเลยเนี่ยคือไอ้สัปดาห์ที่6ไปสัปดาห์ที่9เนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงละไอ้3สัปดาห์กับ6สัปดาห์อันนี้ยังแบบปริ่มๆแต่ถ้าวันที่โดนจาก6สัปดาห์เป็น9สัปดาห์เนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสสูงที่จะหลุดในรอบของกลางปีหน้านะเพราะอันนี้เรากำลังจะพูดถึงรอบของต้นปีหน้าที่จะมีการประกาศในวันที่สัก15ถึง18ธันวาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมานั่งกดข้อความดูว่าเฮ้ยไอ้ตอนนั้นที่มันโดนต่อเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงปรากฏว่าหลุดจริงนะครับในช่วงปี2564หรือปี2021เนี่ยนะครับที่มันมีการประโคมข่าวกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยถ้าเดลต้าหลุดเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงแล้วมันหลุดแล้วตอนที่มันโดนต่อเนี่ยมันหลุดจริงๆหรือเปล่าเราก็เลยทำนะครับว่า1เดือนก่อนหน้าที่จะประกาศนะครับแล้วก็1เดือนหลังจากที่ประกาศนะครับปรากฏว่าเดลต้าเนี่ยนะครับ1เดือนก่อนประกาศเนี่ยมันก็เห็นการวิเคราะห์การคาดการณ์กันมาอยู่แล้วว่าผลมันก็จะลบไปประมาณสัก 5% แต่หลังจากที่ประกาศเนี่ย1เดือนเนี่ย effective date เนี่ยราคาหุ้นเดลต้าลงไป 16% ซึ่งเมื่อวานนี้เหมือนกับ react ไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะเพราะว่ามันคำนวณในปลายปี21แล้วไปมีผลในปลายปี22ผมก็เลยมานั่งกดข้อมูลให้กับทุกคนดูนะครับว่าในช่วงเวลานะครับของเดลต้าในตอนที่มันหลุดเนี่ยผลมันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยเดลต้าเนี่ยเขาก็มีสัดส่วนก่อนหลุดนะครับเขามีสัดส่วนอยู่บริเวณประมาณ 4-5% ของSet 50นะครับเขามีสัดส่วนอยู่บริเวณประมาณ 4-5% ของ Set 50นะครับอันนี้คือชาร์ตบนนะนะครับชาร์ตบนก็คือปลายปี21ก่อนที่มันจะหลุดแล้วมันจะมาหลุดจริงๆคือต้นปี22ถูกไหมนะครับเนี่ยมันอยู่ประมาณ 4% นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลามันหลุดเนี่ยแน่นอนมันก็จะไม่มี 4% นี้แล้วแล้วก็ไม่มีเดลต้าใน Set 50มันก็ไม่ได้ถูกเวทแล้วถูกไหมครับสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรคุณลองดูนะครับบนกับล่างบนนี่คือก่อนหลุดล่างนี่คือหลังหลุดปรากฏว่าอะไรกลายเป็นหุ้นตัวอื่นๆนะครับเช่นปอท AOT Advance Gulf CPO คุณลองดูนะครับปอทนะครับตอนนั้นก่อนเดลต้าหลุดเนี่ยปอทมี marketwage อยู่ใน set 50เนี่ย 8.8% แล้วคุณลองดูว่าหลังจากนั้น wage เพิ่มขึ้นเป็น 9.1% ปอทถูก wage ขึ้นหลังจากที่เดลต้าถูกลดไปประมาณเกือบใช้คำว่าประมาณเกือบ 0.3% ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ AOT ก็ขึ้นจาก 7.06 มาเป็น 7.3 Advance ขึ้นจาก 5.5 มาเป็น 5.7กราฟขึ้นจาก 4.3 มาเป็น 4.5 CPO ขึ้นจาก 4.29 มาเป็น 4.43 เห็นไหมครับว่าขึ้นทุกตัวและอันนี้คือ cap wage ของเขานะ
นะครับแคปเวชนะแล้วคุณไปดูราคาหุ้นก็ฟื้นหมดด้วยเช่นเดียวกันคือมันมอง2มุมมุมนึงคือราคาด้วยอีกมุมนึงคือเวชที่มันปรับตัวขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แอบจะสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพอเดลต้ามีแรงขาย16%ลงมาลบ28จุดของเซ็ตอินเด็กซ์เห็นไหมครับว่าไอ้หุ้น 4-5 ตัวเนี้ยเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เนี่ยมันเอนจอยโฟลว์กับรอบนี้หมดเลยนะครับแต่ความสำคัญคืออะไรความสำคัญคือไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยเดลต้าเนี่ยมันเวชเป็นเพียงแค่ 4% แต่รอบเนี้ยมันเวช 16% เพราะฉะนั้นถ้า 16% เนี้ยหายไปในเซ็ต50เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะดูภาพที่คล้ายๆกันแบบเดิมได้ซึ่งถ้าถามผมนะตอนนี้นะมันก็ต้องบอกว่าปอทอก็คงจะเป็นปอทอแอดวานซ์เนี่ยเป็นพ็อกซี่แต่ผมแอบมองว่าถ้าผมจะให้เอาปัจจัยพื้นฐานมาจับแล้วก็เอาดิสคัลท์โฮลดิ้งมาจับด้วยเนี่ยผมแอบมองเป็นตัวอินทัชนะครับทุกคนนะครับคือคู่ที่คู่เอางี้ก่อนคือเวลาเรามองการเวทเนี่ยมันก็ต้องมองว่าเฮ้ยอินทัชกับแอดวานซ์เนี่ยทำได้ไหมที่พี่พิสุทธิ์เนี่ยผมอันนี้คือผมเอาอีกศาสตร์นึงมาต่อนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่พิสุทธิ์ก็เคยตอนนั้นที่บอกว่าเฮ้ยแอดวานซ์ราคามันเริ่มเต็มแล้วเมื่อเทียบกับตัวดิสคาวของอินทัชเนี่ยอินทัชน่าสนใจกว่าจำได้ไหมผมก็เอาเรื่องลักษณะคล้ายๆแบบนี้มาเป็นตัวเวทเพราะฉะนั้นอันนี้ผมบอกก่อนนะมันคือ tactical call นะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับfundamentalนะมันอาจจะไม่ได้ถูกเวทอยู่ในหุ้นที่ผมพูดอาจจะไปเวทตัวที่10 20 30 40 50ก็ได้อาจจะไม่ได้เวทเป๊ะๆแต่เพียงคิดว่าอธิบายภาพให้เห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยในฝั่งของตัวอันนี้เปิดให้ดูเนี่ยครับในฝั่งของตัว discount in touch เห็นไหมครับที่คือกำลังจะบอกว่าในอดีตในช่วงบางปีเนี่ย in touch มันก็เล่นแบบสูงไล่ขึ้นมาแต่มันจะมีช่วงเวลาที่พอ advance มันสูงมากมันก็มองว่าเฮ้ย discount to end ไอ้ discount ของตัว in touch มันดูมีความน่าสนใจกว่าเนี่ยเป็นสเต็ปคล้ายๆกันนะครับที่ชาร์ตที่พี่พิสุทธิ์เคยแชร์ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราดูเมื่อวานเนี่ยมันดูมาปตท.มันดูมา AOT มันยิ่ง advance ขึ้นแบบเนี้ยวันนี้ผมก็เลยบอกกับทุนว่าเฮ้ยก็อาจจะกลับมาดูเป็นในฝั่งของตัว in touch นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ wage อยู่เพียงแค่ประมาณ 2.5% นะครับ wage อยู่แค่ 2.5% มันก็มีโอกาสนะที่ flow ตรงนี้มันจะจอยแต่นี่คือผมพูดไปถึงในอนาคตนะแต่ผมบอกกับทุกคนก่อนนะว่าคือมันอาจจะหลุดไม่ได้หลุดในรอบนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ารอบนี้ดูจากเกณฑ์นะยังไม่หลุดแต่ไปหลุดรอบหน้าแต่แน่นอนครับแต่สถาบันเนี่ยพอเขาต้องดูทรงว่าไอ้หัวเลี้ยวหัวต่อว่าสัปดาห์3กับสัปดาห์6ต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณจะเห็นอีกช็อตนึงเพราะฉะนั้นจากวันนี้ผมคิดว่าเดลต้าเนี่ยก็เมื่อวานนี้ยอมรับจริงๆมันลงมาแรงมากนะครับมันอาจจะอยู่แถวๆไปเลยประมาณ145ประมาณนี้130 145ไปสักระยะนึงก่อนแล้วหลังจาก11ธันวาเนี่ยเรามาดูกันถ้า11ธันวาปุ๊บแล้วยังโดนต่ออีก3สัปดาห์นะมันก็จะลงไป100ต้นๆแล้วนะมันก็จะลงไป100ต้นๆแล้วนะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานของที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทำไว้ของตัวเดลต้าเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณประมาณ100ต้นๆนะครับอ่ะผมเปิดเป๊ะๆให้กับทุกคนดูนิดนึงนี่เนี่ยปัจจัยพื้นฐานอยู่บริเวณประมาณ112นี่112นะครับ average price อยู่112นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดลต้าอาจจะลงจริงแต่อาจจะค่อยๆชะลอละเมื่อวานเล่นหนักไปหน่อยนะครับแต่อีกช็อตนึงอ่ะจะต้องไปดูว่า11ธันวาคมเป็นต้นไปอ่ะโดนต่ออยู่หรือเปล่าถ้าโดนต่อเนี่ยมันเริ่มอิมพาแล้วนะว่าไอ้เทรนด์ tactical trade เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การสวิชมาเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีแบงค์บ้างนะแต่ก็แบงค์มันก็มีดาวไซด์เรื่องของเศรษฐกิจของแบกของดอกเบี้ยอยู่นะในช่วงต้นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แอบมองไปตัว in touch ซึ่งถ้าแอดวานซ์ขึ้นเยอะๆแบบนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยแอดวานซ์ก็ขึ้นนะอย่างแอดวานซ์ขึ้นแรงๆกราฟขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวคนก็วกกลับมาดู in touch อยู่ดีนะนี่คือเป็น tactical call trading นะครับที่ฝากไว้นะครับส่วนพอเดลต้าเป็นแบบนี้มีคนถามผมว่าคุณบอมครับลองจินตนาการนิดนึงถ้าเดลต้าเป็นแบบนี้นะครับฮาน่า KCE เล่นไม่ได้นะครับหวยจะไปออกที่แคลคอมหรือเปล่าอันนี้ลีฟไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วลองพิจารณาดูกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์แคลคอมในเชิงลึกขนาดนั้นนะแต่ว่านี้ก็เปิดให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับโอเคนะครับ